สวัสดีครับสวัสดีครับได้เริ่มเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ได้เจอกันนะครับเป็นไงบ้างในฝ่ายของผู้จัดก่อนครับผมเป็นไงบ้างครับครับผมก็วันนี้เรียกว่าเป็นเรื่องยามงามดีครับเรียกว่าเป็นวันแรกที่เราจะมาร่วมดู EP 1ไปด้วยกันนะครับผมหลังจากที่บวงสรวงกาล่าเปิดตัวกันไปแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมาเรียกว่ามาดูเรียกว่าความเหนื่อยของพวกเราความพยายามของพวกเรานะครับตลอดระยะเวลาเกือบ1ปีเต็มเนาะนะครับผมที่เราจะได้ออนแอร์แล้วนะครับผมกับซีเรื่องรังสังหรณ์เองครับในส่วนของพี่เชนพี่เซนส์พอไปเห็นไปต่างๆที่มันมาเป็นแบบเป็นเม็ดวันนี้แล้วเนี่ยมันแบบหายเหนื่อยกันเลยฮะรู้สึกว่าคนนักแข่งที่ว่าล่วงไปตอนนี้นะครับที่บอกไปครั้งที่แล้วที่สัมภาษณ์ว่าดีใจนะที่คนนักแข่งได้ล่วงไปเยอะพอสมควรอะไรเงี้ยครับครับก็รู้สึกว่าพอเห็นผลตอบรับนะฮะจากแฟนๆซีรีส์เองหรือแม้กระทั่งกับในวงกว้างเองรู้สึกภูมิใจแล้วก็ภูมิใจไทยน้องๆทุกคนนะฮะที่ทุกคนชื่นชมผลงานรวมถึงนักแสดงทีมงานเบื้องหลังทุกท่านทุกคนเรารู้สึกว่าภูมิใจแทนทุกคนมากๆพี่เซนครับใช่ครับผลคนนั้นแข้งมันงอกมาเยอะแล้วยังไม่งอกเลยครับ แต่ดีใจครับ จริงๆพอเราปล่อยแบบว่าเรียกว่าตัวอย่างของเราไปเนาะนะครับให้การตอบรับจากกับทางแฟนๆเองจากทั้งกลุ่มคนที่แบบในวงการซีรีส์วายเราเองนะครับผมเราก็เรียกว่าด้านนอกด้วยประชาคนประชากรภายนอกด้วยอะไรเงี้ยครับก็บอกว่าเฮ้ยผลตอบรับดีมีความตื่นเต้นเองกับซีรีส์ของเราเรื่องสังหรณ์เองนะครับผม CG เองเหมือนกันได้รับผลตอบรับนะครับกระแสมาว่าเฮ้ย CG ของเราอะไรเงี้ยมีความแบบว่าตื่นเต้นกันอย่าว่าแต่คนดูเลยครับผมเองก็ตื่นเต้นครับเช็คเทปกันอะไรกันก็ยังแบบตื่นเต้นกันมากๆเลยนะครับผมขอบคุณทุกคนจริงๆให้การตอบรับดีมากครับยังตัวมันเซอร์ก็คือหายชื่นใจแล้วตอนนี้คือเข้ามาเต็มแล้วยังรอครับยังรออยู่ครับคือในเบื้องต้นตอนนี้จะเป็นผมลงทุนเองทั้งหมดครับใช่ครับผมแต่ว่าตอนนี้เปิดรับสปอนเซอร์ครับก็อย่างที่รู้ว่าคือของพวกเราเนี่ยจะผลิตออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดรับสปอนเซอร์กันซึ่งตอนนี้เราเปิดรับสปอนเซอร์แล้วครับเรียกว่าลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจอยากเรียกว่ามาให้เราสนับสนุนกันนะครับผมกับพี่รังสังหรณ์นะครับผมก็เรียกว่าขอความกรุณาไปด้วยนะครับผมครับผมจับบ้างครับผมโอ้โหหลังจากที่ปล่อยตัวอย่างออกมาต่างๆทุกคนพากันว่าความสนุกสนานที่จะได้กินกันมันหายเหนื่อยแล้วมันมีข้อรู้ข้างในอีกไหมคะเซอร์ไพรส์ต่างๆเยอะแยะครับไอ้เรื่องความเหนื่อยนี่ถือว่ายังไม่หายนะครับคือหายประมาณนึงเพราะว่ายังไงเราก็ต้องเข้าไปสู่ขั้นตอนของการทำ post production อย่างที่บอก CG นะครับถ้าเกิดบอกว่าขนนักแข่งล่วงไปเยอะไหมนี่คือยังล่วงไม่หยุดนะครับไอ้ที่เห็นอยู่ในเทรลเลอร์นี่คือแค่นิดเดียวเองนะคือในแต่ละ EP มันก็จะถูกนะครับทยอยนะครับเผยออกมาทีละนิดแล้วก็มันจะมี EP หลังๆที่เขาเรียกว่ามหากรรมอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นปุ๊บเซนและพี่เชนถึงบอกว่าลูกค้าครับยังคงต้อนรับทุกคนอยู่นะใช่ครับเพราะว่ายังรอนะครับเช็คเทปแล้วก็ยังรอขั้นตอนการทำงานในกระบวนการนะครับ post production อยู่เพราะฉะนั้นพวกเรายังคงทำงานต่อเนื่องยังไม่หยุดครับสำหรับเรื่องนี้เส้นเรื่องมันมีความยุ่งยากมากน้อยขนาดไหนเนี่ยครับใช้คำว่าโคตรนี่จะออกทีวีได้ไหมมันอีลุงตุงนังไปหมดเลยเนาะคุณเนาะมันระวังมากมันแค่แบบว่าอ่ะมันจั่วหัวนี่ก่อนนะเนาะแอคชั่นก่อนนะครับเหมือนตอนเราปล่อยทีเซอร์มาทีละนิดทุกคนก็จะอ๋อมันเป็นซีรีส์วายแอคชั่นพอปล่อยทีเซอร์ตัวที่2ปุ๊บเอ๊ะทำไมนะอ๋อมันมีโรแมนติกมันมีเส้นเลิฟนะครับมันมีซีนNCC นะครับแล้วก็เริ่มเห็นว่ามีเรื่องการย้อนอดีตมีอดีตชาติพอปล่อยเทเลอร์ตัวที่3มา มันเริ่มมีคดีความพอปล่อยตัวล่าสุดมานี่คือก็น่าจะเห็นหมดแล้วนะครับคนก็เข้าใจกับมันทีละตัวทีละตัวพอไอตัวสุดท้ายนี่ก็จะได้เห็นความเข้าใจของรางสังหรณ์ทั้งหมดว่าเต็มไปด้วยทั้งแอคชั่นทั้งสืบสวนสอบสวนทั้งเส้นความรักความสัมพันธ์นะครับแล้วก็เรื่องลึกลับย้อนอดีตนะครับไปถึงเรื่องแฟนตาซีเนื้อจินตนาการเพราะนั้นถ้าเกิดถามว่าซับซ้อนยุ่งยากขนาดไหนก็ผมถึงรวบรวมใช้คำเดียวว่าโคตรเลยใช่มันเป็นเรื่องของความเชื่อด้วยใช่ครับที่เชียงครับต้องไปตรวจเลยก็หลังจากที่ปิดกล้องเสร็จเรียบร้อยนะครับวันรุ่งขึ้นก็ปลงผมเลยบวชเลยครับบวชเลยบวชการที่บนไว้ก่อนหรือว่ายังไงครับไม่ได้เป็นการบนนะครับใช้คำว่าเหมือนกับว่าเราจะบวชให้ครับบวชให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตามความเชื่อครับผมใช่ครับเพราะว่าเราถือว่าทั้งครุฑเองทั้งพญานาคเองท่านถือว่าเป็นเทพเนาะนะครับถือว่าท่านเป็นเทพเราก็เหมือนกับว่าตั้งใจที่จะบวชขอบคุณครูบาอาจารย์ด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็มีพระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยแล้วก็รวมถึงบวชในเรื่องของการที่เรามาทำเรื่องครุฑกับนาคด้วยครับ
ในตัวเรื่องเองนี่ก็เป็นตัวละครลับที่เรียกว่าเป็นบิ๊กโปรเจกต์จริงเพราะแต่ละคนที่เข้ามาพอเกิดมาถูกก็โอ้ใช่ครับก็รับพอสมควรครับแต่ก็จริงๆหลายๆคนเห็นเป็นทีเซอร์เองนะครับผมหลายตัวอย่างหลายตัวเองทั้ง3ตัวที่ครูบอกไปเมื่อกี้คือผมแอบเห็นคอมเมนต์แหละบางคนบอกว่าโหเห็น3ตัวอย่างนี้แล้วเหมือนรู้ทั้งเรื่องผมบอกเลยครับคุณยังงงโอ้โหไม่ถึงแม้แต่แบบใช่ครับแบบเสี้ยวของเรื่องเลยเพราะว่าเราส่วนใหญ่เราตั้งใจครับทำตัวอย่างไว้ให้ทุกคนรู้ว่าแกนของเรื่องคืออะไรเราจะได้เห็นอะไรคร่าวๆแต่ว่าในเนื้อเรื่องจริงๆครับรับรองว่าดุดันนะครับผมครบทุกรสจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างที่ขออนุญาตเสริมนะครับก็คือเห็นแขกรับเชิญต่างๆนานานั่นคือแขกรับเชิญของคดีแต่ละคดีครับซึ่งมีทั้งหมดอยู่ในนั้นหลายคดีมากซึ่งแต่ละคดีก็ถูกดีไซน์ให้ไม่เหมือนกันเลยใช่ครับนะครับมันเกิดขึ้นในบ้านเราจริงหรือว่าต่างประเทศยังไงมันเกิดที่บ้านเราแล้วครับตอนนี้ครับใช่ครับเกิดที่บ้านเราเนี่ยครับในความจริงนี่ถึงขั้นได้ข่าวว่ารื้อทำซีจีกันใหม่เลยในบางตอนบางที่บอกเลยใช้คำว่าเรารื้อตลอดดีกว่าครับอย่าใช้คำว่าคือเหมือนกับว่าเรามีการเช็คเทปตลอดครับเรามีการพูดคุยกันตลอดว่าเราอยากได้ในทิศทางไหนอย่างนี้หลายคนอาจจะได้เห็นกันในครั้งก่อนว่าเรามีขึ้นเป็นบลูกีเลยขึ้นสลิงกันต่อสู้กันแน่นอนครับซีจีเราเห็นคร่าวๆกันในตัวอย่างล่าสุดที่ปล่อยไปแหละนะครับผมว่าซีจีออกมาในรูปแบบไหนแน่นอนครับที่เห็นขึ้นบลูกันขนาดนั้นเรา CG เราจัดเต็มแน่นอนครับเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากให้มีความสมจริงที่สุดเราอยากให้ทุกคน enjoy และมีความสุขได้เห็นถึงภาพในป่าหินมะพานความเป็นครุฑความเป็นนาคความยิ่งใหญ่ของแบบว่าในครุฑกับนาคเอกจริงๆครับบลูก็ลองสดครับโอ้เยอะๆครับเยอะครับอย่างที่เห็นจะมีตัวที่เป็นทีเซอร์แบบเป็นหน่วยของ IDF เนาะที่เข้าไปปราบในตึกฝึกในตึกกันอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแบบเราไปลองช็อตครับคือเราเห็นต่างประเทศลองช็อตเยอะครับเราก็เลยบอกว่าอ๋อประเทศไทยเราอยากลองช็อตบ้างลองช็อตบ้างแต่ลองช็อตถ่ายนานกันเหมือนกันนะครับเพราะมันยากพอสมควรใช่ครับความคาดหวังเองหลังจากทุกอย่างมันเสร็จสิ้นแล้วอยากจะให้มันทำงานไปยังไงบ้างจากความตั้งใจของเราเองถ้าพูดถึงในความตั้งใจแรกเลยครับอย่างที่บอกทุกคนว่าน้องๆทุกคนมีความฝันครับเราอยากให้น้องๆทุกคนแบบว่าทำฝันข้อนึงเลยให้สำเร็จในข้อหนึ่งในข้อนี้ก่อนเลยเป็นสิ่งแรกที่ผมพูดตลอดเนาะในการที่ทำซีรีส์ทุกเรื่องแล้วก็ในข้อเราต่อมาก็คือเราอยากจะให้เรียกว่าทุกคนได้แบบเรียกว่าสนุกมีความสุขไปกับผลงานของเราเราอยากได้รับคือพูดตรงๆว่ามันคาดหวังกันแล้วเนาะพวกเราเป็นเบื้องหลังเองเป็นผู้จัดเองเราอยากให้ทุกคนได้แบบว่ามีความสุขแล้วชื่นชอบในซีรีส์ของเราแล้วก็ในข้อหนึ่งอย่างที่บอกว่าเราอยากที่อยากกระตุ้นซอฟต์พาวเวอร์ครับที่ผมได้พูดให้สัมภาษณ์ตั้งแต่น่าจะประมาณ 4-5 ปีแล้วนะครับที่ผมพูดมาตลอดว่าเราอยากกระตุ้นในซอฟต์พาวเวอร์ทั้งในเรื่องของซีรีส์เองในเรื่องของว่าทำไทยเองซึ่งอย่างที่ภาพที่ได้เห็นครับว่าเรื่องนี้แอบเป็นซอฟต์พาวเวอร์เต็มๆที่เราจะได้เห็นว่าทำเองของในความใส่ความเป็นไทยเข้าไปด้วยใส่เรื่องครุฑกับนาคเองในความเชื่อของโบราณของเราหรือว่าข้อนึงเองในปฏิทินผมข้อนึงด้วยนะผมอยากให้ดำรงไว้ซึ่งการอยู่ของการรู้ว่ามีตัวตนของครุฑกับนาคก็มีความเชื่อครับว่าครุฑกับนาคมีตัวตนจริงซึ่งเรื่องนี้ครับก็จะเป็นการนำเสนอเหมือนกันบอกว่าครุฑกับนาคในอดีตเนี่ยที่เราเห็นกันเนี่ยเป็นยังไงในรูปแบบที่ทำออกมาในรูป CG ในรูปของแบบว่าหรือน้องๆหรือในเรื่องของเรียกว่าพลังวิเศษเองพลังวิเศษเองที่เราก็เชื่อเหมือนกันว่าก็จะมีกลุ่มคนที่มีพลังวิเศษมีลางสังหรณ์มีอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นการเล่าเรื่องเหล่านี้อยู่ในเรื่องนี้หรือแม้แต่ความแบบยิ่งใหญ่ของหน่วยของเราเองที่เราอยากจะนำเสนอครับว่าบูแอคชั่นประเทศไทยเราทำได้ประมาณนั้นครับน้องๆมากครับเดี๋ยวหลังประมาณน้องๆเข้ามาน้องๆไหมครับน้องๆครับน้องๆครับน้องๆยังเป็นน้องๆอยู่น้องๆครับตอนนี้แบบความรู้สึกเป็นไงกันดีกว่าเด็กๆหลังจากที่ผ่านมาวันนี้จะได้ชมพร้อมๆกับแฟนๆนะตื่นเต้นมากเลยครับคือพวกเราก็ถ่ายกันมาเกือบปีครับพวกเราก็ได้เห็นทีเซอร์ได้เห็นเทเลอร์พร้อมกับทุกคนพวกเรารู้สึกหายเหนื่อยกับสิ่งที่พวกเราได้ทำไปแล้วแบบพวกเราตื่นเต้นมากๆบอกเลยตอนนี้ทุกคนนอนกันไม่หลับเมื่อคืนเมื่อคืนนอนไม่หลับโอ้โหคือแบบเอาแล้ววันนี้เราจะได้ดูในสิ่งที่พวกเราแบบอยากดูมากๆครับผมครับเทปนะฮะแบ่งกายเลยใครที่ต้องเปลี่ยนไปมันยากมากโอ้โหก็แต่ละคิวกว่าจะผ่านมาได้ครับก็ใช้แบบใช้พลังเยอะมากเรากลับไปเราพักผ่อนอีกวันนึงมาเราก็ต้องไปต่ออีกแล้วแต่ก็สู้ครับพอเห็นทีเซอร์แล้วฟีดแบ็กดีก็ดีใจการทำไมที่ต้องสวมตัวละครสวมบทเป็นตัวละครที่มันจะมีเรื่องของความเชื่อเข้ามาด้วยมันมีความกังวลมากน้อยอะไรขนาดนั้นไม่กังวลเลยครับไม่กังวลเลยเพราะว่าเราเองอ่ะค่อนข้างที่จะแบบว่าใกล้ชิดกับ
เพื่อนฝูงหรือว่าอะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับผมแล้วก็พอจะเข้าใจในมุมมองของตรงนั้นแต่ตัวเองก็ไม่เคยเห็นนะครับแต่ผมว่าสิ่งที่ตอนแรกก็แอบกังวลนะว่าแบบว่าตัวละครเพราะว่าเรานอกจากที่เราจะเล่นเป็นตัวละครที่ในเรื่องแล้วเรายังต้องมีความเป็นองค์พญาคุดองค์พญานาคเข้ามาด้วยเราก็เลยต้องแบบไปศึกษาไปเปิด YouTube ไปเปิดตำรารวมถึงว่าได้พรีเซนต์กับพี่เชนเนี่ยพาไปบูชาต่างๆอย่างถูกวิธีซึ่งพวกเราทำกันถูกวิธีตามระเบียบของทุกอย่างครับผมก็เลยทำให้รู้สึกว่าเรามั่นใจในการที่จะถ่ายทอดเรื่องราวขององค์พญาคุดองค์พญานาคออกมาได้ดีแล้วก็ท่านก็คงเห็นแล้วก็ช่วยพวกเราในการถ่ายทำมาตลอดครับมีอะไรที่สถานที่ไหนที่แบบไปไหว้ไปมูไปขอพรกันแบบหลักๆกันนะฝันเราไปเยอะมากไปเยอะมากอันนี้คือซอฟต์พาวเวอร์ครับซอฟต์พาวเวอร์ออกในละครในซีรีส์ไปเนี่ยตามรอยได้เห็นแน่นอนใช่เดี๋ยวขึ้นสถานที่ให้ด้วยใช่ไปหลายจังหวัดเองในเรื่องนี้เองพี่เองก็ปรับบทเลยลูกครับต้องบอกว่าเติบโตขึ้นอีกแล้วมาเล่นในบทที่เป็นเรื่องของอะไรนะครับเป็นคนดีมากเป็นคนดีมากครับอยากให้เชื่อแบบนั้นไปก่อนเพราะว่าผมเข้ามาช่วยเหลือทานในเรื่องใช่ผมเป็นคนดีมากก็ต้องมาคอยดูว่าทำไมผมถึงมาติดตามเขาขนาดนี้ถึงขั้นตามข้ามภพข้ามชาติกันเนี่ยต้องมีสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนะครับแล้วมาเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่บิลลี่เขาจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวเจอกันดีขนาดไหนครับดีขนาดถึงขั้นแบบว่าถ้าไม่มีเรามีเรื่องไปต่อไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ต้องมีผมครับต้องมีผมเรื่องหลักคิดดูว่าเนี่ยผมอ่ะเป็นจริงๆในเรื่องผมเป็นจิตแพทย์แต่วันนี้มาในคอสตูมของหน่วย IDF เลยไม่ใช่อะไรเพราะว่าผมป้วนเปี้ยนอยู่กับหน่วยนี้บ่อยมากผมมาช่วยเขาสืบคดีด้วยอยากสปอยได้อย่าถามเยอะใช่จะหลุดแล้วเนี่ยจะหลุดแล้วเนี่ยภาคที่เทคกับผมมากครับผมเป็นไงฮะแบบเป็นเรื่องของเราสองคนเรื่องของผมสองคนนะฮะคือด้วยความที่เราเป็นนักแสดงใหม่ทั้งคู่หน้าใหม่ก็เป็นอะไรที่ชาเลนจ์ตัวเองมากกับท้าทายตัวเองกับเส้นเรื่องกับบทบาทของตัวละครของเรานะครับซึ่งเราก็เวิร์กกันหนักมากนะใช่ครับมันก็จะมีพาร์ทของการฝึกที่เราต้องใช้ร่างกายก็ต้องมีการเทรนร่างกายแล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพสายงานที่พวกเราต้องทำในเรื่องนี้ครับนะครับก็ดูแบบคาแรคเตอร์ของตัวเองด้วยไงครับแบบในเรื่องแบบถ้าจะตลกต้องตลกแบบไหนตลกแบบตำรวจหรือตลกแบบเด็กอะไรเงี้ยครับต้องทำกันใช่ครับบ้านกันหนักมากหลายอย่างแล้วถ้าเป็นสีสันของเรื่องนะครับท่านฝากพิเศษมากอาจจะเป็นตัวสีสันของกลุ่มอะของแก๊งของแก๊งนี้เลยครับตัวสีสันในชีวิตจริงในเรื่องในชีวิตจริงแล้วก็ในเรื่องด้วยครับในเรื่องซีนดุไหมของพวกเราต้องไปดูข้างในดีกว่าไม่อยากบอกว่าดุแค่ไหนครับแต่ต้องไปรอดูข้างในครับลูกในเรื่องนี้ของเรามันปรับคาแรคเตอร์ยังไงบ้างอยากไปเข้าไปเห็นใกล้ๆไหมก็ในส่วนตัวคาแรคเตอร์ผมรู้สึกว่ามันโตขึ้นกว่าเดิมมากๆครับแล้วก็ปรับทั้งไอ้ที่จุดความคิดร่างกายแล้วก็เราต้องพร้อมเสมอเลยใช่ครับแล้วก็ปรับทั้งการกินด้วยใช่ครับประมาณนี้ครับผมเรื่องแรกเลยครับวายตอนนี้ได้ยินแล้วเขาแบบอ่ะหยิบมาครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ที่คุณเซนมอบให้คุณเซนก็ติดต่อมาตอนนั้นแล้วก็คุยกันว่าเนี่ยอยากได้ผมไปเล่นซีรีส์เรื่องอาสาหอมอะไรเงี้ยครับก็มีการคุยเรื่องรายละเอียดคุยเรื่องพล็อตกันแล้วก็ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากที่ได้มาเล่นซีรีส์เรื่องอาสาหอมครับแล้วยิ่งทําการบ้านเราเวิร์คตั้งแต่ก่อนที่เราจะถ่ายทําเลยแล้วก็ได้เจอกับครูเอผู้กำกับแล้วก็ทีมพี่ๆทีมงานก็นักแสดงทุกคนนะครับคือทุกคนเต็มที่มากแล้วก็ทุกคนอยากยกระดับมาตรฐานของภาพยนตร์หรือว่าโปรดักชั่นไทยขึ้นไปอีกระดับนึงผมว่าทุกคนน่าเห็นในตัวอย่างละว่าพวกเราตั้งใจแล้วก็ไปสุดถึงแค่ไหนครับก็เลยรู้สึกภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอะไรที่มันยิ่งใหญ่ที่มันจะก้าวไปสเต็ปหนึ่งขนาดนี้ครับแล้วก็ทำให้ทุกคนเห็นว่าวงการบันเทิงไทยถ้าหลายๆปัจจัยมันเข้าถึงแล้วก็ผสมผสานกันได้ครับพวกเราไปถึงระดับสากลได้ใช่ครับในเรื่องเองของเรามีคู่อะไรกับเขาไหมครับมีครับบอกได้มั้ยเนี่ยสปอยล์มั้ยเนี่ยได้ไหมครับคุณเองหมดแล้วได้นะได้มั้ยครับมีคู่มีเรื่องมีคู่ด้วยใช่ครับก็คือพี่โยชิใช่ๆครับก็พี่โยชิก็น่ารักก็เล่นคู่กันเข้าๆหลายซีนด้วยกันแล้วก็ผมกับพี่โยเนี่ยจะเป็นเหมือนสะพานใจให้บางคู่แหละใช่มั้ยใช่ครับก็น่ารักดีครับผมแล้วก็เจอพี่ๆนักแสดงรับเชิญหลายท่านเลยซึ่งแต่ละท่านก็มีความสามารถมากใช่ครับงานพิ
เชคกับพี่ชีวิตเอาไว้ทีก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้ครับผมขยับขยับขยับกันครับผมก็ฝากซีรีส์เรื่องลางสังหรณ์ด้วยครับผมก็จะออนแอร์แล้วนะครับผมจะออนแอร์แล้วนะครับผมให้พี่เทียนฝากดีกว่าว่าวันที่เท่าไหร่บ้างอะไรยังไงครับก็เป็นทุกคืนวันเสาร์นะครับเวลา 4:40 นนะครับทางช่อง3นะครับสามารถรับชมได้ทั้งช่อง3กด33นะครับแล้วก็แอปพลิเคชัน3พลัสนะครับแล้วก็สามารถรับชมแบบอันคัตได้เลยที่ YouTube นะครับช่อง Idol Factory Official ครับผมครับผมรับรองว่าจัดเต็มแน่นอนครับรับรองว่าเราจะได้เรียกว่ามาร่วมลุ้นกันนะครับผมในภารกิจต่างๆของหน่วยต่างๆนะครับผมของใน IDF เองนะครับที่เราจะเรียกว่ามีความผูกพันกันด้วยในการใช้ร่างสังหรณ์ในความผูกพันกันตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติเองในความเป็นครุฑเองความเป็นนาคเองนะครับฝากทุกคนติดตามมาร่วมลุ้นไปด้วยกันนะครับผมแน่นอนนะครับดูนะครับดูช่อง3นะครับกด33นะครับผมดูมือถือกด3 plus ครับครับขยับใกล้ๆนิดนึงพอดีถ่ายภาพนิ่งนะคะตอนไล่เหรอแล้วก็ไล่ที่สายตาไปเลยแต่ละก็จะได้ได้ทั้งทุกคนเราไล่จากซ้ายไหมครับซ้ายซ้ายค่ะเซลนะคะเลยไม่ต้องนะคะ